้าอุปสรรคที่ใกล้ที่สุดก็คือเรื่องของการโหวตวันนี้แหละครับมติในสภาวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราย้อนไปเช็คความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจของคุณพิธาเองหรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวของพักต่างๆด้วยครับ ายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางมาถึงที่รัฐสภาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับเปิดเผยว่าวันนี้มั่นใจครับและจะทําให้เต็มที่ให้สมกับความหวังและกําลังใจที่ประชาชนมอบให้พร้อมขอบคุณทุกคนที่มาร่วมลุ้นผลกันที่หน้ารัฐสภาและ,ะจะพยายามอธิบายวิสัยทัศน์ที่มีต่อประชาชนและความแข็งใจที่วุฒิสมาชิกบางคนนั้นยังมีอยู่ให้เกิดความเข้าใจและจะใช้โอกาสนี้หาฉันทามา ร่วมกันนอกจากนี้ยังระบุว่าหากการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องเลื่อนออกไปย่อมไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิน้นประชาชนรอมา2เดือนแล้วจะพยายามจัดการให้ทุกอย่างผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนปม้องเรียนเรื่องของการล้มล้างการปกครองเชื่อว่าไม่น่าจะนำไปสู่การยุบพักได้ยังมีเวลาชี้แจง15วันและยังฝากตำรวจช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วย